ก็คือขออนุญาตออกไปข้างนอกทีนี้ขออนุญาตใครคะคุณครูถ้าคุณครูอนุญาตคุณครูก็จะตอบว่า yes you may yes you may คราวนี้เราจะมาฝึกกันเราจะมาฝึกกันเอาแหละคราวนี้ใครดีข้าวปั้นข้าวปั้นขมอนข้าวปั้นขมอนมาเลยมาครูกุ้งข้างหน้าเลยค่ะข้าวปั้นนะดูนะข้าวปั้นลุกมาเลยลูกมามาสาธิตกันข้าวปั้นลุกขึ้นมาแล้วข้าวปั้นรู้สึกว่าจะปวดท้องเข้าห้องน้ำแหละจะขออนุญาตไปข้างนอกข้าวปั้นก็จะต้องพูดว่า May I go out please May I go out please อ้าวเด็กๆพูดไว้นะเดี๋ยวเราจะได้ฝึกกันทีละคนอ้าวข้าวปั้นลองพูดสิMay I go out please อ้าวถือไว้เลยข้าวปั้นได้แล้วข้าวปั้นปวดท้องใช่ไหมจะเข้าห้องน้ำขออนุญาตคุณครูว่ายังไงคะ May I go out please ครูกุ้งจะอนุญาตดีไหมเนาะไม่นั้นเดี๋ยวฉี่ราดในห้องแน่เลยก็จะต้องอนุญาตไปบอกว่า Yes you may แล้วทีนี้ครูกุ้งอนุญาตแล้วข้าวปั้นก็ thank you แล้วก็รีบวิ่งออกไปเลยแค่นี้เองได้ไหมคะได้เปล่าอ้าวขออนุญาตไปข้างนอกก็คือ May I go out please ไหนใครอีก girl girl คนไหนมาเลยค่ะมาเลยมีคนอยากจะออกข้างนอกเยอะมากก็เลยต้องขออนุญาตคุณครูก่อนจะออกไปข้างนอกเราจะต้องบอกว่ายังไงเนาะอาจจะขออนุญาตคุณครูว่ายังไงคะ May I go out please Yes you may โอ้โหคล่องแคล่วว่องไวดีมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเห็นไหมมาถึงเลยปวดท้องมากๆ May I go out please ไหนบอยบอยคนไหนอยากสาธิตให้เพื่อนดูอีกบอยมาเลยบอลได้เปล่าบอลมาบอลมาเลยบอลมาบอลจะออกไปข้างนอกบอลต้องขออนุญาตคุณครูว่าไงคะ Please I go out please เอาใหม่ดังๆ May I go out please Yes you may No ถ้าครูกุ้งไม่อนุญาตล่ะเพราะครูกุ้งรักบอลมากครูกุ้งไม่อนุญาตก็ No you may not เอาตัวบอลไว้เนาะบอลก็ต้องขอใหม่ต้องขออนุญาตใหม่ May อะไรคะMay I go out please Yes you may ไปได้เห็นไหมคะแค่ขออนุญาตง่ายๆ Girl ขอ Girl อีกคนหนึ่งมาเลยค่ะGirl มา Girl จะบอกว่ายังไงเนาะ Please I go out please May I go out please May I go out please Yes you may โอเค Thank you เป็นยังไงบ้างคะปรบมือให้เพื่อนๆที่ออกมาสาธิตหน่อยตอนนี้ถ้าเด็กๆจะขออนุญาตไปข้างนอกเราต้องบอกพร้อมๆกันว่า May I go out please เอาใหม่ดังๆ May I go out please อีกหน่อยถ้าเด็กๆปวดท้องจะเข้าห้องน้ำปุ๊บต้องขอพี่ๆช่างกล้องเลยว่า May I go out please ขออนุญาตไปห้องน้ำขออนุญาตไปข้างนอกนะคะต้องขอเป็นภาษาอังกฤษได้หรือเปล่าได้ไหมได้นะอ้าวทีนี้เด็กๆขออนุญาตออกไปแล้วอ่ะแล้วจะเข้ามาเดินก็มาดุยๆๆๆๆเลยได้ไหมไม่ได้เราต้องขออนุญาตเข้าในห้องกันหน่อยขออนุญาตในเข้าในห้องเราก็บอกว่า May I come in please ส่วนใหญ่ถ้าอยู่ในห้องเรียนก็จะอยู่หน้าประตูแล้วก็บอกว่า May I come in please ขออนุญาตเข้าห้องได้ไหมถ้าได้ถ้าคุณครูอนุญาตคุณครูก็จะบอกว่า Yes you mayYes, you may. อ้าวใครจะขออนุญาตครูกุ้งเข้าห้องบ้างไหนลองพูดพร้อมๆกัน May I come in please May I come in please May I come in please ก็คือขออนุญาตเข้าห้องหน่อยได้ไหมคะเลขที่3เลขที่3ใครเอ่ยอ้าวพอได้ไหมเลขที่3จะขออนุญาตครูกุ้งเข้าห้องต้องบอกว่ายังไงลูกMay I come in please? May I come please? Come in. May I come in please? May I come in please? Yes, you may. เห็นไหมคะขออนุญาตเข้าห้องก็คือ May I come in please? อ้าวเลขที่5เลขที่5ใครเอ่ยมาเลยเอาเลขที่5ตอนแรกออกไปเข้าห้องน้ำแล้ว May I go out แล้วคราวนี้จะขออนุญาตเข้าในห้องจะขออะไรยังไงเนาะต้องขอว่ายังไงคะ May I อะไรคะ May I come in please
May I come in please? May I come in please? จะขอจะให้เข้าดีไหมเนาะพูดไม่คล่องเงี้ยพูดคล่องหน่อย May I come in please? ขอแปลว่า May I? May I come in please? Come in please? โอเค yes you may อ้าวเลขที่28 28ใครเอ่ยอ่ะ28เคยออกมาแล้วอ่ะ29จะขออนุญาตเข้าห้อง May I come in please โอ้ยคล่องแคล่วว่องไวดีมากอย่างนี้ต้องรีบอนุญาตเลย Yes you may โอเค thank you เลขที่32ใครเออนี่ไงดีมากที่เรียกถูกคนอ่ะขออนุญาตเข้าห้องต้องบอกว่าไงคะ May I come in pleaseมองหน้าครูกุ้งด้วยสิขอเนื้อ May I come in please May I come in please May I come in please โอเค yes you may เป็นไงบ้างคะการขออนุญาตออกข้างนอกการขออนุญาตข้างนอกแล้วก็เข้าข้างในเด็กๆต้องขออนุญาตให้ถูกด้วยนะอ้าวมาพร้อมๆกันบอยจ๋าขออนุญาตเข้าออกข้างนอกจะทำยังไงคะ May I go out please เอาใหม่บอยดังๆ May I go ขออนุญาตเข้าในห้องต้องบอกว่า May I come in please May I come in please May I come in please Yes you may ถ้าอนุญาตก็ตอบ Yes you may นะคะอ้าววันนี้ทวนคำศัพท์กันหน่อยสนทนานี้พยายามเอาไปใช้ให้ได้นะคะถ้าเด็กๆเอาไปใช้ได้ก็จะเกิดประโยชน์กับเด็กๆเองนะคะต่อไปมาดูคำศัพท์กันสิหน้าหนาวอย่างนี้เราเตรียมอะไรกันมาเสื้อกันหนาวพร้อมกัน sweater อ้าววันนี้เราเตรียมกันมาหรือเปล่าเรามานับกันดีกว่าว่าในห้องเรามี sweater กี่ตัว How many sweaters are there in this class อ้าวใครมี sweater come on มาเลย come on ใครมี sweater come on wear sweater สวมมาด้วย wear sweater มาเลยค่ะมาเลยมาดูกันสิว่าใครมีสเวตเตอร์ Who wears sweater come today? มาเลยค่ะมาเลยอ้าวคนที่หนึ่งมาแล้วเรียงหน้ากระดานเลยคนที่สองยืนเฉยๆต่อไปคนที่สามคนที่สี่ห้ามาเลยข้างหลังต่อเลยมาต่อเลยอ้าวWho wear sweater come today? โอเควันนี้ sweater เด็กๆ listen to me please ฟังก่อนครูก็ออกมาให้ทำอะไรวันนี้หน้าหนาวหนาวมาช่วงนี้เป็นอากาศหนาวอยู่ในเดือน December นะคะดูสิว่ามี sweater กี่ตัว How many sweaters are there in this class? นับพร้อมๆกันเลยค่ะ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sweaters in this class มีกี่ตัวคะอ้าวมีเพื่อนบอกเทนออกมาอีกเลยลูกออกมาแล้วแล้วแล้วมาเลยน้องวิ่งมาก่อนเลยลูกวิ่งมาก่อนเลยเร็วช้าแล้วฮะนับต่อเอาใหม่นะ listen ฟังไม่พูดแทรกนะคะครูกุ้งถามว่า how many sweaters are there in this class มี sweater ทั้งหมดกี่ตัวนับพร้อมๆกันเลยยกมือ one two ยกมือลูก two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, 11มีทั้งหมดกี่ตัวคะ11มี11 sweaters in this class แล้วเป็นบอยกี่คนเป็นบอยกี่คนอ้าวเป็นบอยทั้งหมด11คนเลยเหรอเป็นบอยทั้งหมด11คนเลยเหรออ้าวบอยไปอยู่ข้างหน้าก่อนบอยไปอยู่ข้างหน้าก่อนอ้าวบอยอยู่ข้างหน้าอ้าวเรามานับพร้อมๆกันบอยบอยอ้าวนับพร้อมๆกัน1 2 3 4 5
boy wear sweater 6คนนะเด็กผู้ชาย6คนสวมเสื้อกันหนาวนะคะอ้าวมา girl บ้างมา girl บ้างอ้าว girl หยิบมานับพร้อมๆกันอ่ะ boy ไปนับพร้อมๆกันนะพร้อมๆกันเลยลูก1 2 3 4 5 5 girls wear sweater 5 girls wear sweater ก็คือมีเด็กผู้หญิง5คนสวมเสื้อกันหนาววันนี้เรารู้จักสเวตเตอร์กันแล้วเรียกให้ถูกต้องว่าที่เราสวมมากันเนี่ยเรียกว่าอะไรนะคะขอขอบคุณเด็กๆด้วยที่ให้ความร่วมมือในชั้นเรียนค่ะผมให้เพื่อนหน่อยก็ที่ให้ for your friend take a seat นั่งที่ได้เลยสวมมาแล้วเรียกให้ถูกด้วยว่าเรียกว่าอะไรพร้อมๆกัน sir sweater sir sweaterโอ้ยเสียงดังฟังชัดมากเลยค่ะบอยต่อไปต่อไปนี่เลยที่บอยสวมกันเชิ้ต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 เอ๊ในห้องเรามีใครสวมช็อตบ้างไหมมีไหมคะมีช็อต who wears short who wears short show your handsใครสวมกางเกงขาสั้นนั่งยกมือ Who wear short? Show your hand กี่คนเนาะกี่คนเนาะใครสวมกางเกงขาสั้นบ้างคะในห้องเราอ้าวยกมือไว้เลยยกสูงๆเลยอ้าว girl 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 ช่วยกันนับสิว่า wear short กี่คนแล้ว